ผู้ที่ได้รับความสุขใจและภาคภูมิใจยิ่งกว่าผู้ใดในละแวกนั้นเห็นจะเป็นผู้อื่นไปไม่ได้นอกจากพ่อควายและนางอุษาของพระครูบานั่นเองวาจาที่พระครูบาได้ให้ไว้กับพ่อแม่ก่อนบรรพชาเป็นสามเณรได้กลายเป็นความจริงขึ้นแล้วทุกขณะจิตแต่การสละเพศคารวาสเข้าอุปสมบทณวัดศรีดอนชัยหรือบ้านปางแห่งนั้นได้ก่อเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นจนได้สาเหตุที่ก่อให้เกิดเป็นเรื่องราวนั้นก็ด้วยสมัยนั้นผู้ใดจะบวชเป็นพระจะต้องได้รับความเห็นชอบและได้รับอนุญาตจากเจ้าคณะแขวงและในอำเภอลี้ร่วมกันเสียก่อนการขออนุญาตเป็นไปในระบบราชการแต่ละลายจึงล่าช้าเกินรอบางรายเจ้าคณะแขวงหรือนายอำเภอซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างไม่พอใจที่วัดใหม่บ้านปางเด่นดังขึ้นมาด้วยแรงศรัทธาของประชาชนจึงพยายามกลั่นแกล้งน่วงเหนี่ยวคำสั่งอนุญาตให้ล่าช้าเสียดื้อบรรดาชาวบ้านผู้มีอายุครบบวชจึงพากันเดือดร้อนครูบาศรีวิชัยในฐานะหัวหน้าพระทั้งปวงในวัดพิจารณาเห็นว่าบุคคลที่ประสงค์จะเข้าอุปสมบทนั้นแต่ละลายถูกต้องตามหลักเกณฑ์การอุปสมบททั้งนั้นพระครูบาจึงตัดสินใจเอาเองพอวันเข้าพรรษาใกล้เข้ามาท่านก็จัดเป็นประธานบวชบุคคลผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องรอคำสั่งอนุญาตจากทางราชการให้เสียเวลาดังนั้นพระครูบาศรีวิชัยจึงต้องอธิกรณ์เป็นครั้งแรกโดยเจ้าคณะแขวงและนายอำเภอตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาไต่สวนความผิดด้วยข้อหาที่ค่อนข้างรุนแรงคือพระศรีวิชัยตั้งตนเป็นพระอุปัชฌาย์เถื่อนไม่มีการแต่งตั้งจากทางการในอำเภอซึ่งเดือดดาลพระครูบาศรีวิชัยมานานแล้วที่อุปสมบทผู้คนที่ตนยังไม่ได้ออกคำสั่งอนุญาตจึงถือโอกาสนำตำรวจเข้าไปควบคุมตัวพระครูบาศรีวิชัยจากวัดบ้านปางเอาตัวท่านไปกักไว้ณวัดเจ้าคณะแขวงอำเภอลี้ถึง4วัน4คืนระหว่างที่ถูกกักตัวอยู่ที่วัดเจ้าคณะแขวงอำเภอลี้บรรดาภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาผู้เลื่อมใสพระครูบาศรีวิชัยผลัดเปลี่ยนกันไปเยี่ยมเยียนดูแลด้วยเกรงว่าพระครูบาศรีวิชัยของเขาจะถูกกลั่นแกล้งอย่างไม่เป็นธรรมกระทั่งเจ้าคณะแขวงลี้ต้องส่งพระครูบาศรีวิชัยเดินทางแรมคืนสู่เมืองลำพูนเพื่อให้เจ้าคณะเมืองลำพูนพิจารณาโทษพระครูบาศรีวิชัยรับกับเจ้าคณะเมืองลำพูนว่าท่านทำตัวเป็นพระอุปัชฌายะโดยไม่ได้รับแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติสงฆ์ซึ่งประกาศออกใช้บังคับแล้วในระยะนั้นแต่กระทำไปเพราะความเวทนากุลบุตรทั้งหลายที่มุ่งหน้าเข้ามาอุปสมบทเพื่อบำรุงพระศาสนาซึ่งเวลาเข้าพรรษาก็ใกล้เข้ามาแต่ทุกคนไม่ได้รับอนุญาตจากนายอำเภอและเจ้าคณะแขวงลี้ซึ่งกระทำการเสมือนแกล้งน่วงเหนียวไม่ให้อุปสมบทหากถือว่ากลั่นกระทำเช่นนั้นเป็นความผิดพระครูบาศรีวิชัยก็ยินดีรับผิดเจ้าคณะเมืองลำพูนพิจารณาเห็นว่าพระครูบาศรีวิชัยกระทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจในพระพุทธศาสนาและประเพณีการบวชโบราณมาก็ไม่เคยต้องอาศัยบทบัญญัติใดๆกำหนดให้ฝ่ายบ้านเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเจ้าคณะเมืองลำพูนจึงยกโทษให้เพียงว่ากล่าวตักเตือนและเพื่อเป็นการ
รักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายท่านคาดคั้นไม่ให้พระครูบาศรีวิชัยกระทำผิดในทำนองนี้ขึ้นอีกพระครูบาศรีวิชัยก็รับคำเมื่อพระครูบาศรีวิชัยพ้นการพิจารณากลับมาวัดบ้านปางก็ได้รับการต้อนรับด้วยความปิติยินดีจากภิกษุสามเณรและประชาชนโดยทั่วหน้าชื่อเสียงของพระครูบาศรีวิชัยก็ยิ่งขจรกระจายยิ่งขึ้นพร้อมกันนั้นก็ยิ่งเพิ่มความริษยาขึ้นในดวงจิตของเจ้าคณะแขวงและในอำเภอลียิ่งขึ้นเพราะทั่วอำเภอลีขณะนั้นไม่มีใครอีกแล้วไม่ว่าในเพศบรรพชิตหรือฆราวาสจะมีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่นิยมของประสบนิกรทั่วไปเท่ากับพระครูบาศรีวิชัยเจ้าคณะแขวงมีคำสั่งเรียกเจ้าอาวาสและพระสงฆ์ทุกวัดที่อยู่ในแขวงการปกครองของท่านไปประชุมเพื่อทำความเข้าใจในพระราชบัญญัติสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันพระครูบาศรีวิชัยก็ได้รับคำสั่งนั้นด้วยแต่เนื่องด้วยระยะนั้นอยู่ในระหว่างปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่พระครูบาศรีวิชัยจึงลืมวันประชุมเสียสนิทบรรดาพระลูกวัดทั้งหลายเมื่อเห็นอาจารย์เจ้าคณะหมวดคือพระครูบาศรีวิชัยไม่ไปก็เลยพลอยไม่สนใจจะไปประชุมด้วยไม่นำซ้ำบรรดาพระตามวัดอื่นๆในตำบลบ้านปางทุกวัดได้ทราบว่าพระครูบาศรีวิชัยไม่ไปประชุมสงฆ์ที่อำเภอลีต่างก็เลยถือโอกาสไม่เดินทางไปเช่นกันหลายวัดไม่ไปไม่เป็นไรแต่พระครูบาศรีวิชัยกับพระวัดบ้านปางไม่ไปต้องมีเรื่องดังนั้นเจ้าคณะเมืองลำพูนจึงต้องทำหน้าที่ไต่สวนพิจารณาโทษพระครูบาศรีวิชัยอีกครั้งหนึ่งฐานขัดคำสั่งเจ้าคณะแขวงและยุให้พระวัดอื่นกระด้างกระเดืองต่อการปกครองพระครูบาศรีวิชัยไม่มีข้อแก้ตัวอื่นนอกจากเล่าความจริงให้เจ้าคณะฟังว่านั่งวิปัสสนากรรมฐานเพลินไปจึงได้ลืมวันนัดหมายส่วนพระวัดอื่นเอาอย่างพระครูบาศรีวิชัยเองอยู่ระหว่างวิปัสสนาไม่อาจจะไปยุยงให้ใครไปหรือไม่ไปได้อันหนึ่งการประชุมสงฆ์นั้นไม่เคยปรากฏเป็นผิดแม้ครั้งพุทธกาลก็ไม่เคยมีกฎหมายบังคับให้ไปประชุมในวันที่พระครูบาศรีวิชัยต้องเสียเวลาอยู่กับเจ้าคณะจังหวัดลงเอยด้วยความเห็นของฝ่ายไต่สวนว่าเป็นเรื่องหยุมหยิมไม่มีสาระจะเอาผิดได้จึงได้ปล่อยตัวครูบาศรีวิชัยกลับวัดบ้านปางไปต่อมาไม่นานปฏิบัติการจองเวรของเจ้าคณะแขวงก็อุบัติขึ้นอีกโดยออกหมายคำสั่งโดยตรงไปยังพระครูบาศรีวิชัยให้พาพระสงฆ์สามเณรไปประชุมที่อำเภอลีเพื่อรับทราบข้อเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติสงฆ์พระครูบาศรีวิชัยถือมั่นในคำตัดสินของเจ้าคณะจังหวัดลำพูนครั้งหลังที่ว่าการขัดคำสั่งนัดประชุมสงฆ์ไม่น่าจะผิดอะไรและเป็นเรื่องหยุมหยิมจึงไม่ยอมไปประชุมบรรดาภิกษุสามเณรทั้งปวงเมื่อพระครูบาศรีวิชัยไม่ไปเสียคนก็เลยไม่ไปประชุมกันทั้งวัดว่าอะไรก็ว่าตามกันพร้อมเพรียงกันยิ่งกว่าคนไทยสมัยเชื่อผู้นำชาติพ้นภัยหลายเท่านักเจ้าคณะแขวงกับนายอำเภอลีจึงฟ้องไปยังเจ้าคณะจังหวัดลำพูนอีกครั้งหนึ่งระบุอย่างเอาเป็นเอาตายว่าครั้งนี้พระครูบาศรีวิชัยผิดเป็นคำรบสามถ้าไม่มีการลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งก็ให้มันรู้ไปประธานการสอบสวนก็คือเจ้าคณะจังหวัดลำพูนคนเดิมคือพระครูยานมงคลแต่การสอบสวนครั้งที่3นี้ไม่แจ้งว่าเจ้าคณะจังหวัด
กับกรรมการสอบสวนซึ่งล้วนเป็นพระผู้ใหญ่จะเกรงใจเจ้าคณะแขวงกับในอำเภอหรือไม่ประการใดผลมันจึงออกมาดังนี้ 1. ให้ถอดพระครูบาศรีวิชัยออกจากเจ้าคณะหมวดลงไปเป็นพระลูกวัดธรรมดาธรรมดา 2. ให้กักตัวศึกษาพระธรรมวินัยและพระราชบัญญัติสงฆ์อยู่ที่วัดพระธาตุหริพุนชัยในเมืองลำพูนมีกำหนด1ปีพระครูบาศรีวิชัยน้อมรับการลงโทษด้วยอากัปกิริยาอันสงบและใบหน้ายิ้มแย้มนับว่าเป็นเรื่องน่าประหลาดและขบขันยิ่งนักที่มนุษย์พยายามบังคับมนุษย์ด้วยกันให้เอาใจใส่เข้าร่วมประชุมรับแอกหรือกฎหมายที่กดขี่ตัวเองอย่างพร้อมเพรียงกันผู้ใดไม่ยอมสนใจต่อแอกหรือกฎหมายนั้นก็ถือว่าผู้นั้นทำผิดขัดคำสั่งผิดวินัยถึงต้องถูกลงโทษซึ่งโดยปกติวิสัยกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆก็ตามคนที่ไม่ให้ความสนใจก็ใช่จะมุ่งหน้าฝ่าฝืนหรือกระทำผิดกฎหมายไม่ทุกคนที่สมควรถูกลงโทษก็เฉพาะฝ่าฝืนหรือกระทำผิดกฎหมายไม่ใช่เพราะขาดความสนใจในกฎหมายนั้นก็อย่างว่านั่นแหละมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติการจองเวรซึ่งเจ้าคณะแขวงกับนายอำเภอลี้ร่วมมือร่วมใจกันกระทำต่อพระครูบาศรีวิชัยโดยเฉพาะฆราวาสผู้เป็นพุทธศาสนิกชนรังแกพระนับเป็นเรื่องเศร้าอยู่แล้วผู้อยู่ในบรรพชิตเพศก็เหมือนกันรังแกกันเองนี่สิยิ่งเป็นเรื่องสุดแสนเศร้าสลดอย่างหาที่เปรียบมิได้น่าเสียดายที่ประวัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่มีแห่งใดระบุชื่อแท้จริงของเจ้าคณะแขวงกับนายอำเภอลี้ไว้ให้ทราบซึ่งหากมีการระบุไว้บ้างแล้วประชาชนคนอ่านก็คงจะได้รู้ว่าใครที่กระทำตนเป็นศัตรูกับพระครูบาศรีวิชัยซึ่งหมายความว่าได้เป็นศัตรูของประชาชนเมืองเหนือทั้งปวงด้วยเพราะพระครูบาศรีวิชัยเป็นที่เคารพยกย่องของพี่น้องชาวรานาไทยมาไม่น้อยกว่า60ปีพระครูบาศรีวิชัยอยู่ที่ไหนไม่เคยเหงาหรือว้าเหวท่านเป็นเสมือนน้ำไหลไปถึงไหนฝูงปลาก็แหวกว่ายตามไปที่นั่นเวลา1ปีที่ได้รับการกักตัวอยู่ที่วัดหริพุนชัยในตัวเมืองลำพูนวัดแห่งนั้นเคยสงบเงียบได้เปลี่ยนสภาพเป็นคึกคักแต่ละวันนั่นขนาดไปด้วยประชาชนบ้านป่างบ้างอำเภอต่างๆบ้างรวมทั้งคนในตัวเมืองลำพูนเองต่างพากันไปนมัสการพระครูบาศรีวิชัยกันไม่เว้นแต่ละวันเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับพระครูบาศรีวิชัยเหลือเฟือยิ่งนักจนต้องแจกจ่ายแบ่งปันให้บรรดาพระสงฆ์สามเณรในวัดหริพุนชัยช่วยรับเอาไว้โดยทั่วหน้ากันพอครบกำหนด1ปีพอดีไม่ขาดไม่เกินภิกษุสามเณรจากวัดบ้านปางอำเภอลี้ก็แห่แหนนำประชาชนนับร้อยมารับตัวครูบาศรีวิชัยกับบ้านปางประชาชนบางคนเดือดร้อนหาว่าเจ้าคณะจังหวัดและกรรมการสอบสวนไม่ยุติธรรมประกาศก้องจะเล่นงานพระเหล่านั้นพระครูบาศรีวิชัยก็ต้องขอบิณฑบาตเอาไว้พอคืนมาสู่วัดบ้านปางราษฎรทั้งปวงก็จัดงานฉลองพระครูบาศรีวิชัยกันอย่างครื้นเครงทั้งกลางวันและกลางคืนจนทำให้บุคคลทั้งสองนอนไม่หลับถึงกลับพ
ริกกระสับกระส่ายด้วยเพลิงแห่งความลิษยาสุมส่วงบุคคลหนึ่งครองผ้าเหลืองในตำแหน่งเจ้าคณะแขวงอำเภออีกคนหนึ่งอยู่ในคราบของข้าราชการปกครองผู้ทรงเกียรติของกระทรวงมหาดไทยตำแหน่งในอำเภอนี้จำเป็นอยู่เองที่ทั้งสองจะต้องหันหน้าหารือกันเพื่อแสวงหาช่องทางทำลายพระที่มีชื่อว่าพระครูบาศรีวิชัยให้ถนัดมือเท่าที่เล่าชีวิตของพระครูบาศรีวิชัยให้ฟังมาตลอดแล้วนั้นท่านผู้อ่านคงจะรู้จักพระครูบาศรีวิชัยได้ชัดเจนแล้วว่าท่านเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งซึ่งมีความเคารพในความคิดอันเสรีและเต็มไปด้วยเหตุผลของตัวท่านเองพร้อมกันนั้นท่านก็มีความรักในความเป็นธรรมและเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกอย่างไม่เลือกชั้นวรรณะและเผ่าพันธุ์และเต็มไปด้วยเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์ต่อพระพุทธศาสนามุ่งหน้าที่จะเรียกร้องให้ประชาชนทั่วไปพร้อมใจกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสร้างสามัคคีธรรมต่อกันพระครูบาศรีวิชัยจึงกลายเป็นที่เด่นดังขึ้นในเมืองลำพูนยิ่งเมื่อต้องอธิกรณ์ถึง3ครั้งติดต่อกันโดยสาเหตุแห่งความลิษยาและจงชังส่วนตัวของเจ้าคณะแขวงและในอำเภอลี้ด้วยแล้วฐานะของครูบาศรีวิชัยก็ยิ่งสูงเด่นแพร่กิตติศัพท์เกียรติคุณขยายไพศาลออกไปทุกขณะแม้ว่าคำพิพากษาสำหรับอธิกรณ์ครั้งหลังจะมีผลให้พระครูบาศรีวิชัยกลายเป็นเพียงพระลูกวัดธรรมดาธรรมดารูปหนึ่งก็ตามประชาชนทุกหมู่เหล่าก็หาได้เสื่อมศรัทธาในตัวของท่านลงไม่ทุกวันที่ผ่านมาวัดบ้านปางยังคงเนืองแน่นด้วยผู้คนเผ่าต่างๆทั้งไทยก็ยางขมุมูเซอร์และแมวพากันดั้นด้นเข้าไปนมัสการมิได้ขาดในเวลาค่ำคืนก็มีผู้ศรัทธาแก่กล้าผัดเปลี่ยนกันมานอนเฝ้าพระครูบาศรีวิชัยเป็นประจำมิได้ขาดด้วยเกรงว่าอำนาจมืดของฝ่ายตรงข้ามจะเล่นงานท่านเข้าซึ่งก็แน่ละมันหมายถึงคนเหล่านั้นจะต้องข้ามศพประชาชนผู้พักดีต่อพระครูบาศรีวิชัยเสียก่อนคำสั่งจากเจ้าคณะแขวงลั่นมาถึงวัดบ้านปางอีกครั้งหนึ่งในวาระที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453ในวันเดียวกันนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เสด็จขึ้นถวิลถวันราชสมบัติคำสั่งดังกล่าวแบ่งออกเป็น2ประเภทคือกให้วัดทุกวัดประดับประดาธงและติดประทีปโคมไฟกระทำการเฉลิมฉลองพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ใหม่ขอสำรวจจำนวนภิกษุสามเณรในวัดเสนอรายชื่อขึ้นไปตามลำดับชั้นคำสั่งของเจ้าคณะแขวงอำเภอลี้ส่งตรงมายังพระครูบาศรีวิชัยคำสั่งแรกพระครูบาศรีวิชัยพิจารณาเห็นว่าวัดเป็นอาสมปฏิบัติธรรมงานเฉลิมฉลองใดๆที่จัดขึ้นในอาณาบริเวณวัดนั้นควรเกี่ยวเฉพาะกิจของพระพุทธศาสนาอาทิการสมโภชโบสถ์ใหม่พระประธานใหม่การก่อพระเจดีย์และอย่างอื่นในวาระเฉลิมฉลองการเสด็จถวิลถวันราชสมบัตินั้นพระภิกษุสามเณรทั้งหลายสมควรปฏิบัติการเดียวเท่านั้นคือชุมนุมกันสวดมนต์ถวายพระพรชัยมิใช่ติดธงหรือตามประทีปโคมไฟให้สิ้นเปลืองดังนั้นในขณะที่วัดต่างๆทั่วอำเภอลี้ติดธงทิวและประโคมไฟรอบวัดวัดบ้านปางแห่งเดียวเท่านั้นที่พระทุกวัด
มาชุมนุมกันกระทำพิธีสวดถวายพระพรชัยแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่เมื่อข่าวการปฏิบัติการแหวกแนวของพระครูบาศรีวิชัยกระจายไปถึงเจ้าคณะแขวงลี้เจ้าคณะแขวงถึงกับอ้ำอึ้งไม่รู้ว่าจะเอาโทษพระครูบาศรีวิชัยได้อย่างไรเพราะยิ่งพิจารณาพินิจพิเคราะห์อย่างรอบด้านแล้วก็ยิ่งต้องยอมรับกันว่าพระครูบาศรีวิชัยกับพระวัดบ้านป่างปฏิบัติถูกต้องกว่าทุกวัดแต่เจ้าคณะแขวงลี้ก็ยังหวังคำสั่งในประเด็นที่สองสำหรับเล่นงานพระครูบาศรีวิชัยคำสั่งนั้นก็คือให้สำรวจจำนวนพระวัดบ้านป่างพร้อมกับส่งรายชื่อเสนอไปให้เจ้าคณะแขวงโดยเร็วปรากฏว่าทุกวัดทั่วอำเภอลี้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าคณะแขวงทุกวัดวัดเดียวเท่านั้นที่ยังเฉยเมยเป็นทองไม่รู้ร้อนนอกจากไม่ยอมทำตามคำสั่งแล้วว่ากันว่าพระครูบาศรีวิชัยยังหัวเราะเยาะคำสั่งนั้นเสียด้วยเหตุผลที่ว่าพระครูบาศรีวิชัยไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าคณะแขวงลี้ในการที่สั่งให้สำรวจจำนวนและส่งรายชื่อพระภิกษุสามเณรวัดบ้านปางไปให้ทราบก็คือพระครูบาศรีวิชัยขณะนั้นถูกปลดจากพระหัวหน้าหมวดวัดบ้านปางแล้วโดยคำพิพากษาของเจ้าคณะจังหวัดลำพูนสำหรับอธิกรณ์ครั้งหลังสุดดังนั้นพระลูกวัดอย่างพระครูบาศรีวิชัยย่อมไม่มีสิทธิ์หรือหน้าที่ใดๆที่จะสำรวจจำนวนแจ้งรายชื่อพระลูกวัดด้วยกันส่งไปให้ผู้ใดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเหตุใดคำสั่งดังกล่าวส่งระบุตรงมายังพระครูบาศรีวิชัยให้ปฏิบัติหน้าที่นั้นหากว่าไม่ใช่เพราะความหลงลืมก็คงเป็นเพราะอคติบังตาเจ้าคณะแขวงลี้จนหนาแน่นเกินควรถึงขนาดขาดความสำนึกในข้อเท็จจริงสำคัญไปเสียเจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูนก็บกพร่องปลดพระครูบาศรีวิชัยออกจากพระหัวหน้าหมวดแล้วก็ไม่ได้แต่งตั้งผู้ใดขึ้นทำการแทนหรือแม้แต่ระหว่างที่ไม่ได้มีผู้กระทำการแทนนั้นให้พระครูบาศรีวิชัยรักษาการไปพลางๆก่อนก็ไม่ได้สั่งดังนั้นคำสั่งของเจ้าคณะแขวงดังกล่าวไม่เพียงพระครูบาศรีวิชัยจะยิ้มเยาะและไม่ปฏิบัติตามเท่านั้นพระเนนทั้งวัดบ้านปางก็พากันขบขันโดยทั่วหน้าเมื่อเจ้าคณะแขวงสอบถามมาว่าทำไมไม่ทำตามคำสั่งพระครูบาศรีวิชัยก็โต้ตอบกลับไปว่ากระผมเป็นเพียงพระลูกวัดไม่มีหน้าที่สำรวจและเสนอชื่อพระวัดบ้านปางให้ใครด้วยหน้าที่เป็นของพระเจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะหมวดพระลูกวัดไม่มีอำนาจทำได้เจ้าคณะแขวงลี้สะดุ้งกลับอย่างแรงครั้นจะหวนไปเอาผิดที่ขัดคำสั่งไม่ติดธงตามประทีปในวันเฉลิมฉลองพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ก็ไม่กล้าเพราะวัดบ้านปางแม้ไม่ติดธงตามประทีปแต่ก็ได้ชุมนุมพระสวดมนต์ถวายพระพรชัยให้โดยที่วัดอื่นๆแม้แต่วัดของเจ้าคณะแขวงเองก็ไม่ไปได้ปฏิบัติเช่นนั้นดีแต่ติดธงและตามประทีปอย่างเดียวหากเรื่องนี้รู้ไปถึงไหนก็อายเขาถึงนั่นพร้อมกันนั้นพระครูบาศรีวิชัยก็ยิ่งจะเด่นดังที่ปฏิบัติการเข้าทีกว่าใครๆรวมทั้งเจ้าคณะแขวงเองเจ้าคณะแขวงจึงเพิ่มความแค้นพระครูบาศรีวิชัยยิ่งขึ้นถือว่าพระครูบาศรีวิชัยกระทำการท้าทายอำนาจของท่านตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์โดยตรงแต่ความจริงแล้วพระครูบาศรีวิชัยได้ท้าทายอำนาจที่ไม่ชอบธรรมของฝ่ายปกครองที่แผ่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในพระบวรพุทธศาสนาด้วยนั่นคือการอุปสมบทของใครก็ตาม
ต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าคณะแขวงร่วมกับนายอำเภอพระครูบาศรีวิชัยเคยถูกกล่าวหาว่าเป็นพระอุปัชฌายะเถื่อนมาหนหนึ่งแล้วดังนั้นใครจะไปบวชที่วัดบ้านปางพระครูบาศรีวิชัยบวชให้ไม่ได้แม้กระนั้นวัดบ้านปางก็ยังแน่นขนาดไปด้วยพระบวชใหม่นั่นเพราะพระเหล่านั้นเวลาบวชท่านบวชวัดอื่นซึ่งเจ้าคณะแขวงกับในอำเภอรีบออกใบอนุญาตตรวจเร็วนักแต่บวชแล้วพากันลามาจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านปางกันเป็นแถววัดบ้านปางระยะนั้นเป็นวัดเล็กๆอยู่กลางป่าห้อมล้อมไปด้วยขุนเขาห่างไกลจากตัวอำเภอยิ่งกว่าวัดใดๆแต่ฉะไหนวัดบ้านปางจึงแน่นขนาดไปด้วยภิกษุสามเณรและประชาชนอย่างไม่ได้ขาดสายนี่เป็นปัญหาที่น่าคิดพระวัดอื่นคิดไปสองทางทางดีมีใจเป็นธรรมก็ยอมรับว่าพระครูบาศรีวิชัยได้รับความนิยมชมชื่นและศรัทธาจากทั้งพระและประชาชนโดยทั่วหน้าทางร้ายก็เพียงด้วยใจริษยาที่พระครูบาศรีวิชัยเด่นดังกว่าพระทุกรูปในเมืองลำพูนแต่ฝ่ายปกครองซึ่งได้แก่ในอำเภอและตำรวจที่คิดเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากคิดตามประสาผู้กดขี่ประชาชนเยี่ยงเจ้าขุนมูลนายทั่วไปในยุคนั้นแม้ยุคนี้ก็ยังมีอยู่หนาแน่นโดยถือว่าพระครูบาศรีวิชัยเป็นพระการเมืองกระด้างกระเดื่องต่อการบังคับบัญชาของเจ้าคณะแขวงและเจ้าคณะจังหวัดซ้ำยังซ่องสุมผู้คนเพื่อเตรียมการขบฏอีกด้วยข้อหาประการหลังหากปรากฏเป็นจริงขึ้นมาสำหรับสมัยสมบูรยานาสิทธิราชอย่างยุคนั้นไม่ว่าผู้ถูกกล่าวหาจะเป็นพระหรือคนสามัญโทษเสมือนกันและมีประการเดียวคือถูกตัดหัวปฏิบัติการจองเวรที่เจ้าคณะแขวงอำเภอลี้มีต่อครูบาศรีวิชัยใช้ช่วงเวลาอันยาวนานพอควรทีเดียวจากปีพุทธศักราช2453ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เสด็จขึ้นเถวิงถวันราชสมบัติเรื่อยมาจนถึงพุทธศักราช2462เจ้าคณะแขวงจึงประสบความสมหวังในการทำลายล้างพระครูบาศรีวิชัยโดยอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายตั้งแต่ฝ่ายปกครองระดับอำเภอขึ้นไปจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าผู้ครองนครลำพูนและเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเอาละขอสาธยายทีละขั้นตอนถึงวิธีการหักล้างทำลายพระครูบาศรีวิชัยของพระระดับสูงและชนชั้นปกครองของเมืองลำพูนในยุคนั้นระยะแรกจากการปรึกษากันโดยใกล้คิดระหว่างเจ้าคณะแขวงลี้กับนายอำเภอก็ไม่ทราบว่าเป็นคนเดิมกันหรือเปล่าเพราะหลักฐานไม่ได้ยืนยันแผนการทำลายแผนแรกได้อุบัติขึ้นนั่นคือการปล่อยข่าวลือแพร่สะพัดไปในสังคมอำเภอลี้และอำเภออื่นๆกระทั่งถึงสังคมคนมีเงินในเมืองลำพูนเกี่ยวกับตัวของพระครูบาศรีวิชัยโดยเฉพาะข่าวลือสมัยนั้นก็เหมือนกับสมัยนี้ถ้าปราศจากการระบายสีให้วิจิตรพิสดารเสียแล้วผู้คนก็ไม่สู้จะสนใจนักถ้าเป็นสมัยนี้แน่นอนพระครูบาศรีวิชัยจะต้องถูกระบายป้ายสีจนแดงเทือกไปทั้งกายยกย่องให้เป็นพระคอมมิวนิสต์ไปซะเลยแต่สมัยโน้นก
การระบายสีท่านตามค่านิยมของสังคมยุคนั้นก็คือพระครูบาศรีวิชัยเป็นผีบุญมีดาบกายสิทธิ์ฝักทองคำซึ่งพระอินทร์เหาะลงมาจากสวรรค์มอบให้ไว้สร้างบารมีหลอกลวงประสบนิกรให้ร่วมมือกันทำลายพระพุทธศาสนาให้ย่อยยับเพื่อสถาปนาศาสนาผีบุญขึ้นมาแทนที่